คุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับอีกหนึ่งตัวอย่างในการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอย่างเกี๊ยวซ่าค่ะซึ่งหนึ่งผู้หญิงเก่งในวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้แล้วก็แนวคิดดีๆในการทำธุรกิจเพื่อครอบครัวค่ะแหมแสดงว่าร้านเกี๊ยวซ่าร้านนี้ต้องมีความพิเศษมากๆแน่ๆเลยนะคะว่าแต่จะพิเศษขนาดไหนและเขามีแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างไรต้องติดตามเราสองคนไปที่ร้านเกี๊ยวซ่าตลาดนางเลิ้งเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล็กหรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่นะคะนี่คือหนึ่งในเจ้าของร้านนะคะธุรกิจเกี๊ยวซ่าตลาดนางเลิ้งค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะที่พี่แอนใช้คำว่าหนึ่งในเจ้าของธุรกิจนะคะเพราะว่านี่ค่ะเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะยังไงอะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นของทุกคนในครอบครัวก็คือของทั้งตัวพี่แล้วก็สามีแล้วก็ลูกๆทั้งหมดอ๋อทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะมาล้วงเคล็ดลับการทำสูตรเกี๊ยวซ่าต่างๆนะคะแล้วก็แนวทางการทำธุรกิจเนี่ยนะคะเราก็ต้องขอลองชิมเกี๊ยวซ่าของพี่ติ๊กก่อนค่ะค่ะได้เลยค่ะขอรับกวนด้วยนะคะไปเลยดีกว่าโอ้โหพี่ติ๊กค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็แบบหลากหลายไส้มากๆเลยค่ะคือไส้หมูก็เคยทานแล้วนะแต่นี่มันแบบหลากหลายมากนี่มันมีไส้อะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีไส้พะแนงไก่นะคะแล้วก็ปูอัดสาหร่ายแล้วก็ไส้แฮมพะแนงไก่ปูอัดสาหร่ายและไส้แฮมโอ้โหเป็นไส้ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นแหละสินะอันนี้คือน้ำจิ้มของเกี๊ยวซ่าเหรอคะค่ะอันนี้จะเป็นซอสญี่ปุ่นนะคะสีเขียวสีเขียวนี้อันนี้เป็นมายองเนสอ๋ออันนี้เป็นซอสที่แปลกนะเพราะปกติเราจะเห็นแต่ซอสเกี๊ยวซ่าเป็นสีดำๆแบบนี้โอ้ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นแอนจะขอลองชิมไส้แฮมกับวาซาบิแล้วกันเนาะตัวแป้งเนี่ยมันนุ่มมากแล้วอย่างเรื่องของน้ำจิ้มเองเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะฉุนครับพี่ติ๊กแต่ว่าไม่ฉุนเลยทานสบายๆง่ายๆอันนี้คือเป็นสูตรตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะค่ะคืออันนี้เราปรับนะคะปรับวาซาบิที่กินแล้วฉุนมากเนี่ยทำให้ฉุนน้อยลงโดยผสมกับมายองเนสค่ะส่วนอันนี้ค่ะพะแนงไก่นะคะก็แบบว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วแบบว่าข้างในเนี่ยแบบรู้สึกถึงไส้พะแนงมากมากทำไมถึงหันมาจับธุรกิจคันขายเกี๊ยวซ่าล่ะคะก็คือลูกๆนะคะแล้วก็ครอบครัวชอบทานเกี๊ยวซ่ามากค่ะก็เลยไปลองซื้อเกี๊ยวซ่าจากที่ต่างๆมาแล้วก็มาดูว่าที่อร่อยเนี่ยเพราะอะไรเราก็เอามาดัดแปลงทำเป็นสไตล์ของเราเอาแล้วสูตรเนี่ยค่ะมีความพิเศษหรือแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงคะก็ของเราจะเป็นสีใต้นะคะคือเป็นไส้แปลกๆอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานรสเกี๊ยวซ่าไส้ที่แปลกไปจากไส้หมูนะคะที่มีอยู่นะคะทำไมพี่ติ๊กถึงหันมาทำไส้แปลกๆล่ะคะเราได้ปรึกษากันในครอบครัวนะคะว่าเราอยากจะให้มีไส้ที่นอกเหนือไปกว่าไส้เติมคือไส้หมูค่ะเพื่อให้ลูกค้าจะได้ลองชิมค่ะหลายๆรสชาติค่ะแล้วเราก็ได้ทำไส้ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจทีนี้หลังจากที่ลูกค้าลองทานดูแล้วก็จะเหลือแค่สีไส้คือที่ลูกค้าชอบมากก็คือไส้หมูไส้แฮมปูอัดแล้วก็พะแนงไก่ดูเกี๊ยวซ่าในหลายๆไส้เนี่ยจะมีการวิธีการจีบหรือว่าที่ต่างกันเพราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางทีจะจำไม่ได้ว่าไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบีบให้มันแตกต่างไปจากไส้เดิมคือไส้หมูนะคะชักอยากลองทำค่ะแยงค่ะหวังว่าช่วยต้องให้พี่ติ๊งเนี่ยช่วยถ่ายทอดวิทยายุทธหน่อยค่ะ อยากจะลองทำดูค่ะได้เลยค่ะค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะมาขอวิชาจากพี่ติ๊งนะคะถือว่าคุณผู้ชมที่บ้านเนี่ยดูแล้วอยากจะลองทำแล้วก็ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้ด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่ติ๊งบอกค่ะว่าแต่ละไส้เนี่ยจะหอมไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างตรงนี้เรามีไส้อะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นไส้แฮมกับไส้หมูนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากไส้หมูก่อนดีไหมคะเป็นเบสิกใช่ไหมคะในการห่อ
ขอลองทำใช่ค่ะงั้นพี่แอนทำก่อนนะสวยนะเนี่ยจริงต้องใช้การฝึกฝนทุกอย่างนะคะอันแรกก็จะยากหน่อยแต่ตอนนี้เชอรี่ลองทำดูสวยมากเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นทำไงคะค่ะหลังจากนั้นนี่แบบอ๋อต้องนึ่งก่อนค่ะคือแบบว่าเอาไปทอดเลยไม่ได้ต้องนึ่งก่อนพี่ติ๊กขาแล้วอย่างเงี้ยพี่ติ๊กคิดว่าธุรกิจเกี๊ยวซ่าที่เราทำอยู่เนี้ยค่ะมันช่วยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสำเร็จรูปมากขึ้นยังไงบ้างอะคะพี่ว่าสำเร็จนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยพี่ทำเป็นแบบว่าเป็นเสริมรายได้แต่ตั้งแต่ทำธุรกิจเกี๊ยวมาเหมือนกับว่าเป็นรายได้หลักตัวเงินเดือนประจำที่พี่ได้รับนี่ก็จะเก็บหอมรอมริ้นไว้เป็นเงินเก็บของเราเวลาใช้เมื่อเวลาจำเป็นนะคะและนี่แหละค่ะคือชีวิตสำเร็จรูปของพี่ติ๊กนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กมากมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากขอคำปรึกษาเรื่องธุรกิจกับร้านเกี๊ยวซ่าตลาดนางเลิ้งแล้วก็สามารถปรึกษาได้ที่ร้านตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะเชอรี่ก็จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้นิทรรศการนะคะของคนไทยค่ะที่เป็นคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเป็นเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจทีเดียวค่ะแต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นนะคะต้องติดตามชมช่วงหน้า